เอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ตุ๊ดไม่ใช่แค่กระเทยหรือไม่ใช่แค่ทอมดี้ที่ไม่มีทางเจอรักแท้เอาจริงผู้หญิงผู้ชายที่เขาไม่เจอรักแท้มันก็มีสดมากสดมากตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะรักครั้งแรกจริงๆก็น่ารักค่ะเป็นรักใสๆค่ะที่มันไม่มีอะไรที่แบบนอกเหนือกว่านั้นเป็นความรักที่เขารักเราที่เราเป็นเราจริงๆและเป็นรักที่บริสุทธิ์อยู่ในโรงเรียนชายล้วนก็เป็นดาวอยู่มันเป็นความรัก long distance นะคะเขาก็บอกมาว่าเขาไม่สามารถจัดการกับระยะทางที่มันห่างกันได้แล้วก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเราเองก็ไม่สามารถแบบย้ายตัวเองไปอยู่ตรงนู้นได้เพราะเรายังมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีความฝันของเรายังต้องทำอยู่ก็ถือว่าเป็นการเลิกที่แบบไม่ได้ปวดร้าวเพราะว่ามือที่3แต่ก็เป็นความรักที่ค่อนข้างเจ็บมันเลิกกันเพราะว่ายังรักกันอยู่คนอกหักก็ต้องชอบเล่น MV เพลินว่าวันนั้นแบบว่าน้ำคลองเขาสวยดีแล้วกลิ่นเขาดีแล้วก็เลยไปเดินข้างคลองแล้วก็รำลึกความหลังแล้วก็ร้องไห้ข้างคลองเพื่อนๆก็เลยล้อจนถึงทุกวันนี้จริงๆเราไม่เคยรู้สึกเสียดายเลยนะเพราะว่าทุกครั้งทุกความรักเราก็ทำดีที่สุดแล้วอะเหมือนบางครั้งเรารักใครสักคนเราชอบเอาตัวเองไปผูกกับเขาเราอยากให้เขาเป็นแบบนั้นแบบนี้ทำไมเขาไม่เป็นแบบนั้นไม่เป็นแบบนี้แต่จริงเราลืมไปว่าเราไม่สามารถบังคับใครได้จริงแม้แต่ตัวเราเองถ้าเขาจะมาบังคับเราเขาก็บังคับเราไม่ได้อยู่ดีมันก็คงจะมีปัญหากันอยู่ดีค่ะเผื่อใจแค่ไหนอะมันก็ยังเจ็บอยู่ดีอะมันก็ทำให้เราเห็นมุมมองแล้วก็เข้าใจความรักมากขึ้นเยอะมากๆเราก็ต้องแค่ยอมรับมันอะมีความสุขกับมันได้ในความทรงจำของเราแค่นั้นเองเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะไม่ค่อยมีแบบคำหวานๆแต่ว่าจะแบบดูแลที่เป็นการกระทำมากกว่าตอนอยู่มาต้นมาปลายอ่ะเราชอบแบบขาวๆตี๋ๆแต่พอเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าเรามองโลกกว้างขึ้นเริ่มไม่มีสเปคเราเริ่มหลงเสน่ห์กับคนที่มีแอตติจูดที่ตรงกับเราเอาจริงๆมันไม่ใช่แค่ตุ๊ดไม่ใช่แค่กระเทยหรือไม่ใช่แค่ทอมดี้ที่ไม่มีทางเจอรักแท้เอาจริงผู้หญิงผู้ชายที่เขาไม่เจอรักแท้มันก็มีแค่นี้ที่ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากๆอ่ะจริงๆเราไม่อยากให้มองว่าเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยแล้วจะต้องผิดหวังในความรักเพราะจริงๆแล้วการผิดหวังในความรักมันมีในทุกเพศอยู่แล้วอ่ะแต่ละคนเขามีคำนิยามที่แตกต่างกันไปค่ะแต่จริงๆแล้วอย่าไปนิยามมันเลยความรักอ่ะถ้าเราไปนิยามมันมากเราก็จะยึดติดอยู่แต่ความหมายนั้นความรักมันมีหลายรูปแบบมากให้เราได้เรียนรู้อ่ะสำหรับ Final Love ของเราเหรอคะเราไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเราคาดหวังเราก็เลยผิดหวังเราให้มันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติดีกว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายตายตัวว่าอะไรเราเปิดกว้างกับทุกๆคนทุกๆรูปแบบของความรัก